บ่ายนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปจากไทยไปประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียนะครับหารือความร่วมมือในมิติใหม่อินเดียเสนอแนวคิดนะครับอินโดแปซิฟิกก็ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางทะเลและก็ความมั่นคงกับกลุ่มประเทศที่เอเชียใต้และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกครับใช่ค่ะพลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่24ถึง26มกราคมนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์25ปีและเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียครั้งที่69ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียวาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างอาเซียนอินเดียในมิติใหม่ๆให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งครั้งนี้ครับจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางทะเลและความมั่นคงรวมตัวกันเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากรสำหรับไทยนะครับมองว่าอินเดียนั้นมีความสำคัญระดับต้นๆโดยเฉพาะนโยบายรุกตะวันออกที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางของไทยที่มีนโยบายมุ่งตะวันตกการประชุมในครั้งนี้ครับจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยจากการขยายความร่วมมือในทุกมิติระหว่างภูมิภาคและยังส่งผลดีถึงนักธุรกิจหน้าใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพของไทยด้วยจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีเพื่อให้ SME ยกระดับสู่มาตรฐานสากลรวมถึงขยายตลาดส่งออกสินค้าการเกษตรโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียด้วยนะครับเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมด้วยครับ